สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการ Smart Money ค่ะสำหรับวันศุกร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2554นะคะอยู่กับดิฉันศิรัทยาแซ่สิวและทีมงานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะฟันมีผลสำรวจที่น่าสนใจจากสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาฝากกันนะคะเขาทำการสำรวจนะคะสำหรับนักศึกษาค่ะในหัวข้อที่ว่าควรทำอย่างไรให้มีงานทำนะคะซึ่งถือเป็นการสำรวจสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบนะคะในปริญญาตรีโดยอยู่ในชั้นปีที่4นะคะจำนวนประมาณ 1,300 คนค่ะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งสำรวจไปเมื่อประมาณวันที่6ถึง9มีนาคมที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งผลสำรวจก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะแต่1ประเด็นที่เราหยิบยกมานะคะก็คือผลสำรวจที่ว่าอาชีพที่นักศึกษาอยากทำหลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีค่ะโดยอาชีพที่คนส่วนใหญ่อยากทำนะคะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นในส่วนของธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานบนสายการบินนะคะอย่างแอร์โฮสเตสสจ๊วตหรือนักบินประมาณ 11% พนักงานบริษัท 9.34% นักลงทุนอีกประมาณ 8% นะคะส่วนคนที่อยากอยู่ในวงการบันเทิงมีเพียงประมาณ 3% เท่านั้นค่ะผลสำรวจนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเด็กสมัยใหม่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชัน Z นะคะหรือหลายคนก็เรียกว่า i generation internet generation แล้วแต่จะเรียกนะคะอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวเพราะรักในความเป็นอิสระค่ะแต่ต้องยอมรับค่ะว่าในความเป็นจริงแล้วการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มาช่วยออกแบบธุรกิจนะคะหรือว่ามี business concept ที่ดีให้กับเราซึ่งบุคคลนะคะที่จะมาเล่าถึงประเด็นนี้ให้เราฟังเขาเป็นนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทยนะคะซึ่งมีอายุน้อยที่สุดที่สำคัญค่ะเคยทำงานนะคะอยู่ในฟิลิปดีไซน์บริษัทดีไซน์ที่ใหญ่และดีที่สุดในโลกและที่สำคัญเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าไปทำงานในบริษัทนี้ด้วยนะคะพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทางด้านของคุณมกรชาวานิชนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณมกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะทำไมเราต้องออกแบบธุรกิจด้วยคะอย่างแรกเลยธุรกิจมีความเสี่ยงใช่ค่ะเหมือนการลงทุนใช่ครับแล้วธุรกิจคือการแข่งขันนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณที่ตัดสินใจมันอยู่ที่โมเมนต์ที่คุณตัดสินใจอะที่จะทำธุรกิจเนี่ยวินาทีนั้นคุณต้องแข่งกับคนอื่นละ uh-huh. เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณอัจฉริยะจีเนียสทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นก็ดีไปใช่ไหมข้อดีของเราข้อดีของเราแต่จุดๆนั้นมีคนสักกี่คนเองที่จะไปถึงจุดตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในจุดเริ่มเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบที่ของธุรกิจเนี่ยที่จะมีอะไรคล้ายๆกันอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันมีความคล้ายๆกันเนี่ยเราจะทำให้มันต่างยังไงค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจของความต่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าไอ้คอนเซ็ปต์ของธุรกิจในโมเมนต์ที่เราเริ่มคิดเนี่ยมันจะเป็นจุดอะไรที่เป็นจุดที่สร้างความชัดเจนให้กับตัวเราของเราเราก่อนเพราะเราเป็นคนเริ่มไหมใช่ไหมเราคือผู้เริ่มธุรกิจจากตัวเราต้องชัดก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือถ่ายทอดไปอยู่คอนเซปต์ของตัวธุรกิจจากนั้นก็จะถ่ายทอดไปสู่คนในองค์กรจากนั้นก็ถ่ายทอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคอะไรก็ว่าไปสเต็ป by สเต็ปใช่แต่ที่แน่ตัวเองต้องรู้ก่อนค่ะแต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมมาวางเลยนักธุรกิจที่เป็น SME อ่ะนะครับกระโดดเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยบางทีเห็นโอกาสใช่ค่ะบางทีเห็นช่องว่างอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างแล้วแบบกระโดดเข้ามาปุ๊บด้วยความบางทีงงเกิดกระโดดเข้ามาด้วยความอยากนะอยากอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันโอเคนะมันเป็นตัวขับเคลื่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไออยากเฉยๆเนี่ยมันก็เสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจุดเริ่มที่ดีเนี่ยเพราะในธุรกิจอย่างที่บอกว่าพอมันมีความการแข่งขันและความเสี่ยงเนี่ยทำยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยอย่างอุตสาหกรรมของยานพาหนะยานพาหนะที่มีล้อใช่ไหมโอ้โหมีเยอะแยะเลยมียี่ห้อ BM Benz Toyota Honda เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับถามว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขามีคอนเซ็ปต์ของธุรกิจต่างกันไหมต่างต่างกันนะทั้งแนวคิดวิสัยทัศน์องค์กรอะไรคือมันต่างกันทั้งหมดเลยการบริหารจัดการอะไรทั้งหมดนะท้ายสุดแล้วมันก็ส่งผลมาถึงตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ประสบการณ์ของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคีย์แรกเนี่ยมันต้องชัดจากตัวเราถ้าผู้นำงงลูกน้องงงผลิตภัณฑ์ก็ออกมางงงท้ายสุดผู้บริโภคก็งงว่าทำอะไรขายมาขายเนี่ยคือคีย์เลยสำคัญที่สุดเริ่มมาจากผู้ที่จะเริ่มธุรกิจใช่การออกแบบหมายความเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ไหมคะหรือว่าเราก็รวมถึงคอนเซ็ปต์ทั้งหมดขององค์กรเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ขององค์กรมากกว่าหัวใจสำคัญคือเราพูดถึงว่า
ผู้นำเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์อะไรไอ้วิชั่นเนี่ยวิชั่นคือเราก็ฟังกันเยอะนะค่ะนะคำว่ามันคืออะไรฮะวิสัยทัศน์นี่ถ้าแปลกันง่ายๆเนี่ยคือศักยภาพของการมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นโอ้โหฟังแล้วแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คือเรามองไปเห็นว่าเฮ้ยอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยจริงเราไม่ได้พูดณวินาทีนี้วินาทีนี้เราเพิ่งแค่เริ่มยังไม่เริ่มทำเลยกว่ามันจะเสร็จมันใช้เวลา1ปี2ปี3ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยคุณต้องเห็นละอนาคตของตัวเองถ้าคุณมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองเนี่ยจบคุณมกรเองเป็นผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลายคนคุ้นหูเคยเห็นนะคะอย่างตัวที่เป็น MP3 ยี่ห้อ Creative ที่สมัยหนึ่งเนี่ยเป็นที่นิยมมากแล้วก็เป็นรูปแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างแตกต่างจาก MP3 ที่มีอยู่หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือแบรนด์ไทยอย่าง iMobile ก็ให้คุณมกรเองเป็นคนออกแบ บนะคะแล้วก็รวมทั้ง Philips Motorola แล้วก็หลายผลิตภัณฑ์เวลาเราคิดถึงการออกแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆเราวางคอนเซปต์ให้เขาเนี่ยไอเดียตรงนั้นเรามาจากไหนคะก็เหมือนกันครับคีย์หัวใจสำคัญมันมาจากตัวพิเศษคอนเซปต์เราก็ต้องคุยกับผู้บริหารก่อนใช่ใช่เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยไอตัวโปรดักต์นี่คือปลายทางของการสื่อสารที่จะให้ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์ที่ผู้บริหารพยายามจะถ่ายทอดไปเอาแบบโอ้ถ้าสุดฮิตเลยพูดถึง Apple อะไรเงี้ยทำไมแบบมันจับปุ๊บมันใช้ง่ายมันสวยมันดีไปทุกอย่างเลยเพราะถูกกันกรองชัดเจนความชัดเจนของคอนเซ็ปต์ของธุรกิจเนี่ยเขาชัดเจนมากๆคือเรื่องของความง่าย simplicity เนี่ยใช่ไหมเพราะมันง่ายง่ายตั้งแต่ใช่ไหมไม่ต้องมีการสื่อสารโฆษณาอะไรยุ่งยากใช่ไหมใช้เป็น referral marketing ทุกคนเปิดตัวครั้งเดียวรู้เลยรู้เลยทั้งโลกใช่ไหมอย่างที่สองคือรูปแบบของดีไซน์จากถ้าเป็นยี่ห้อฝั่งเอเชียมีประมาณ20ปุ่ม ใช้จริงแค่4ปุ่มอะไรเงี้ยถูกไหมมีปุ่มเยอะไปหมดเลยไม่รู้ใช้อะไรบ้างเขาไม่มีอะไรเลยปุ่มเดียวปุ่มเดียวกลมๆอย่างเงี้ยโอ้โหทำได้ทุกอย่างใช่ไหมแล้วปกติธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยอ่าน user manual ใช่ไหม นั่นคือธรรมชาติของคนเขาบอกก็ไม่ต้องอ่านเพราะฉะนั้นคือก็ทุกอย่างคนสามารถจับแล้วทดลองเราสามารถเรียนรู้ได้ทันทีอะไรเงี้ยงั้นนี่มันถูกถ่ายทอดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเราที่เราจะออกแบบเนี่ยมันต้องชัดเจนในเรื่องพวกนี้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรนะครับแล้วก็ไอ้ target segment เนี่ยที่พยายามจะไปให้ถึงเนี่ยเขามีความต้องการอะไรเขาเรียกว่าไอ้ consumer insight เนี่ยของตัวผู้บริโภคอะไรซึ่งตรงนี้ถ้าไปถามผู้บริโภคถ้าไปถามว่าคุณต้องการอะไรเหรอเขาตอบไม่ได้นะหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องไปหาให้เจอเรียกพวก unmet needs อะไรพวกเนี้ยไปหาเป็นความต้องการลึกๆของเขาที่เขาอาจจะยังไม่รู้แล้วเราก็ไปตอบโจทย์ตรงนั้นใช่ๆยังมีช่องว่างโอ้มีตลอดครับเพราะว่าจริงจะเห็นได้ว่าจริงหน้าที่ของเราเนี่ยเราไม่ได้ทำตามดีมานด์นะหน้าที่ของนักออกแบบเนี่ยหน้าที่ของเราอย่างแรกเลยคือเราสามารถที่จะต้องมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาอาจจะต้องพูดความหมายก่อนคำว่าดีไซน์เนี่ยคืออะไรอยากเข้าใจคำว่ามันต้องออกแบบสวยงามไม่ใช่ดีไซน์คือการแก้ปัญหาดีไซน์เป็นโซลูชันดีไซน์มันจะมีมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อมันไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับเราถ้ามันไม่แก้ปัญหาอะไรมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นดีไซน์มันแปลว่าโซลูชันว่าไอ้โซลูชันที่เราพยายามจะเสนอให้กับผู้บริโภคเนี่ยนะครับแล้วมันไปตอบโจทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเหมือนเราเป็นคนสร้างดีมานด์ไม่ใช่ทำตามดีมานด์เพราะถ้าทำตามดีมานด์เขาไม่รู้หรอกเขาต้องการอะไรแต่สิ่งที่เราออฟเฟอร์ดีมานด์ใหม่ๆให้เขาใช่ไหมแบบเหมือนเฮ้ยทีวีเพิ่งซื้อมาใหม่ๆหยกๆเอ้าอยากซื้ออีกละเพราะอะไรเพราะอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่อย่างมือถือเนี่ยปั๊บซื้อแป๊บเดียวเอ้ยทำไมรู้สึกยังไม่ถึงปีรู้สึกเหมือนความเก่าเหมือน10ปีแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าที่ของเราคือการสร้างดีมานด์ไป